เรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากเกินกว่าความรู้ของจิตสามัญธรรมดาจะสัมผัสสัมผัสได้แม้แต่ขั้นหยาบหยาบขั้นพื้นพื้นก็ไม่สนใจจะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์ให้ได้รู้รสของธรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยเพราะอำนาจของฝ่ายต่ำที่เรียกว่าอธรรมมีกำลังมากครอบจนมืดมิดปิดทวารไม่ให้สิ่งที่เป็นธรรมแสดงออกเพื่อผลเป็นธรรมเข้าสู่จิตใจได้เลยมีแต่เรื่องอธรรมแสดงอยู่รอบทวารนับตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปถึงใจเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกว้านผลกำไรเข้ามาสู่ตัวของมันแล้วก่อโกยความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยให้แก่จิตใจผู้รับเคราะห์อยู่โดยลำดับลำดาทั้งน้อยทั้งมากถ้าเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นด้วยการแสวงผลประโยชน์ของฝ่ายอธรรมใจที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้กีดกั้นต้านทานมันจริงๆแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอดเพราะอำนาจของมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมนี่โดยปกติถ้ายิ่งมีเหตุการณ์เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงกำลังวังชาอำนาจวาสนาขึ้นภายในทวารนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและอย่างมีสิทธิ์อะไรมีฤทธิ์ทาศักดานุภาพมากแม้ขนาดนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่านั่นคือฝ่ายอธรรมผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราที่จะทำแบบสุกเอาเผากินนี่ก็คือเป็นแบบของมันแทรกเข้ามาในวงการปฏิบัติจึงรู้สึกจะไม่มีแง่ใดในขั้นเริ่มแรกแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ทางด้านจิตใจนี้บ้างเลยแล้วจะมีแต่แง่แต่แขนงแต่กิริยาอาการของมันแทรกอยู่ทั้งนั้นแต่เราก็ไม่รู้จึงเป็นความลำบากเพราะสิ่งที่พาให้ลำบากมันมีอำนาจมันปกครองจิตใจธรรมไม่ได้ปกครองจิตใจธรรมไม่ได้มีอำนาจหรือธรรมไม่ปรากฏจึงมีแต่สิ่งเหล่านี้แสดงลวดลายอยู่อย่างเต็มตัวในเอียบทต่างๆท่านผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะถึงใจในการแสดงเหล่านี้เพราะไม่เคยไม่ได้แสดงเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแสดงมาโดยลำดับลำดานานแสนนานตั้งแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงหมู่คณะหรือเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องการเทศในวันใดเวลาใดจะไม่เทศอย่างอื่นนอกจากเทศเรื่องภัยเหล่านี้และเรื่องคุณแห่งธรรมพร้อมทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้ว
ความจริงนี้ไม่ควรจะจืดจางควรจะเป็นความจริงอย่างถึงใจอยู่เช่นเดียวกับธรรมเป็นของจริงว่าเป็นคุณทางฝ่ายดีและกิเลสเป็นของจริงเป็นฝ่ายชั่วทั้งสองอย่างนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเป็นของจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปและตลอดมาด้วยผู้ฟังจึงไม่ควรจะคิดว่าฟังแล้วเก่าไปแล้วนานไปแล้วจืดจางไปแล้วเพราะเราไม่ฟิตจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักความจริงนั้นมีแต่กิเลสทำให้จืดจางส่วนธรรมที่จะให้เข้มข้นเพื่อการปราบปรามกิเลสไม่ค่อยมีหรือไม่มีจึงลำบากต่อการก้าวเดินแห่งความเพียรอันจะยังผลให้เกิดประจักษ์ภายในจิตใจครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังดูตำรับตำราก็เหมือนอย่างสดสดร้อนๆท่านทำให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของสาวกแต่ละองค์ที่ท่านประกอบความภาคเพียรตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นประวัติเป็นเรื่องราวสดสดร้อนๆเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงผู้ได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วควรจะนำความจริงนี้เข้ามาประทับกับจิตใจของตนทั้งฝ่ายละทั้งฝ่ายบำเพ็ญอย่างถึงใจนอกจากนั้นเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนซึ่งก็นำความจริงเหล่านี้มาแสดงเช่นเดียวกันมันน่าจะถึงใจแล้วมาอยู่นานๆก็ยิ่งเลี้ยวไหลโลเลไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้อ่อนใจในผลแห่งการแสดงในเหตุและผลในการแสดงธรรมต่อหมู่เพื่อนเหตุที่จะแสดงคือการแสดงเพื่อผลก็ทำให้อ่อนใจผลที่จะพึงได้รับสำหรับหมู่เพื่อนมันไม่ปรากฏจะทำให้มีกำลังใจได้อย่างไรนี่เรามาทำความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาแสวงทางโลกทางสงสารสิ่งละเอียดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเราอยากจะพูดว่า 100% ถ้าไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาไม่มีสติปัญญาไก่กรองในสิ่งสัมผัสอายตนะภายในของเราจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางใดมันจะผิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลภายในจิตใจถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาจริงๆนี่เรื่องเป็นอย่างนี้การสั่งสอนก็สอนโดยไม่มีข้อข้องใจสงสัยในวิธีการสอนเพราะเป็นวิธีการที่ดำเนินมาแล้วสำหรับผมเองก็ดีไม่ใช่คุยพูดตามหลักความจริงต่อหมู่เพื่อนที่มีเจตนามาหวังอัดหวังทำนี่แสดงเพื่ออัดเพื่อทำต่อหมู่ต่อเพื่อนจึงไม่มีอะไรที่จะเอาสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาเคลือบมาแฝงมันเป็นเครื่องหลอกลวงเรื่องของโลกดังที่กล่าวนี้มันมีอยู่ยังที่ว่าที่อธิบายผ่านมานี่แหละอยู่ที่ไหนมันก็มีทุกระยะที่ปรุงออกภายในจิตใจมันก็เป็นโลกมันไม่ได้เป็นธรรมถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจริงๆมีท่าต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่อยู่ไปนานๆมันเลี้ยวไหลไปเรื่อยๆดังที่ว่าเราไม่ได้มาแสวงหาโลกดังที่กล่าวแล้วนั้นเราแสวงหาธรรมต้องกลั่นต้องกรองต้องพินิจพิจารณาต้องไม่เสียดายในการได้เห็นได้ยินได้ฟังต้องตัดกระแสของมันอยู่เสมออยากเห็นอยากดูเท่าไหร่ก็ให้ทราบว่าความอยากนี้คือฝ่ายอธรรมความ
กีดกันความบังคับการต่อสู้ไม่ให้เห็นไม่ได้ยินได้ฟังสัมผัสต่างๆนี่คือเรื่องของธรรมอยากมีมากน้อยเพียงไรที่เกี่ยวกับโลกพึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเข้ามารังควานจิตใจแล้วเราต้องยกธรรมขึ้นต่อสู้ขึ้นต้านทานกีดกันอย่างน้อยห้ามบังคับไม่เห็นไม่ดูไม่ได้ยินไม่ฟังมากกว่านั้นนำมาไก่กรองหรือทำหน้าที่ของฝ่ายธรรมไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่อยากสนใจนี่จึงเป็นวิธีการของผู้ประกอบความภาคเพียรต้องมีการฝืนกันอยู่เสมอไม่ฝืนไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาธรรมแล้วต้องคล่องตัวเสมอสิ่งใดที่คล่องตัวพึงทราบเถิดว่านั้นคืออาธรรมในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อธรรมมีกำลังมากและมีกำลังมากเต็มที่แล้วจึงจะเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เสาะแสวงตรงไหนก็เสาะแสวงเพื่อฆ่าเพื่อทำลายไม่ได้เสาะแสวงเพื่อความรื่นเริงบันเทิงความกำหนัดยินดีและยินร้ายต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความพอใจนั้นนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำเป็นเรื่องของอาธรรมเรื่องของธรรมจะมีความดูดดื่มเพื่อเสาะเพื่อแสวงว่าภัยอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเจอแล้วก็ต่อสู้กันทันทีทันใดไม่ชักช้าเมื่อถึงขั้นเป็นธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นคือจิตเป็นธรรมกับจิตเป็นโลกต่างกันในความหมุนของตัวเองจิตเป็นโลกจิตต้องหมุนไปตามโลกจิตเป็นธรรมจิตต้องหมุนไปตามธรรมเพราะธรรมพาให้หมุนจนกระทั่งถึงโลกไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยจิตตรงนั้นถึงจะหยุดหมุนเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นอธรรมฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมยังเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกินกว่าความรู้ธรรมดาเราจะสัมผัสสัมผัสได้ถ้าไม่ปรับใจให้ถูกต้องต่อธรรมขั้นใดแล้วจะไม่ประสบไม่พบเห็นเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าวัยใดไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยกับนักบวชกับคฤหัสถ์แต่มันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างธรรมก็เป็นของจริงสำหรับตัวเองแต่ละอย่างๆที่ควรจะแก้ไขสิ่งนั้นได้นำมาแก้ไขย่อมแก้ไขได้ด้วยกันถ้าไม่นำมาแก้ไขก็มีแต่ฝ่ายต่ำจะเหยียบย่ำทำลายเข้าทุกวี่ทุกวันทุกเวลาจนหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จมเราลองคิดดูสิปัจจุบันนี้เห็นอยู่อย่างเต็มหูเต็มตาศาสนากลายเป็นด้านวัตถุคือศาสนธรรมแท้มีหลักกิตตภาวนาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องขุดค้นเป็นตัวการตัวงานที่จะเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับและทำลายมาได้เป็นลักเป็นตอนจนถึงขั้นวิสุทธบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านนี่คืองานเป็นเนื้อเป็นหนังงานของศาสนาจริงๆศาสนาธรรมท่านมุ่งอย่างนี้เป็นหลักใหญ่มากกว่าหลักอื่นใดแต่เวลานี้เราเห็นไหมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันวัตถุเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาในวงศาสนาสิ่งที่สำคัญของศาสนาจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายนี่คือด้านวัตถุสิ่งเหล่านี้กลายเป็นศาสนาขึ้นมาเต็มวัดเต็มวากุฏิสวยๆงามๆกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับ
ห้องน้ำห้องส้วมที่สะดวกสบายจนพรรณนาไม่จบนี่คือศาสนาเครื่องบำรุงบำเรอให้รับความสะดวกสบายทั้งการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมานี่คือศาสนาใครมีสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่ามีหน้ามีตามีดีกรีมีอำนาจวาสนาศาสนาแปรไปอย่างนี้เวลานี้ที่จะให้แปรลงทางอัตทางธรรมที่เกี่ยวกับจะทำจิตใจให้สงบให้เยือกเย็นให้มีความเฉลียวฉลาดโดยหลักธรรมจริงๆจนถึงเอาตัวรอดเป็นยอดคนดังครั้งพุทธกาลนั้นจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏโดยลำดับลำดามาแล้วเพราะวัตถุมีอำนาจมากคำว่าวัตถุมีอำนาจมากก็คือกิเลสมันแทรกเข้าไปมีอำนาจทำจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือของพระเณรเราทั้งหลายให้สนใจให้ขวัญขวายในสิ่งเหล่านี้จนไม่มองดูเรื่องศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาที่จะพาให้หลุดพ้นหรือให้รู้แจ้งแทงทะลุนั่นเลยเพราะมันมีอำนาจมากกิเลสมันแทรกอย่างนี้เนี่ยที่อยู่ก็แทรกที่หลับที่นอนก็แทรกเครื่องใช้ไม้สอยก็แทรกมีตั้งแต่ของดิบดิบดีๆเพื่อสนองความสะดวกสบายความสะดวกสบายประเภทนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเรื่องของธรรมทำงานเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงหรูหราที่ไหนเวลาทรงอุปสมบทแก่กุณบุตรผู้ใดก็ยกสถานที่ที่รบสถานที่อยู่อาศัยขึ้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเช่นลุคมูลเสนาสนังนั่นเด็ดไหมนั่นแหละสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเบอร์หนึ่งหรือที่หนึ่งอันดับหนึ่งคือให้ไปอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาจากนั้นก็ตามถ้ำเงื่อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่เปี่ยวๆสถานที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่สมบูรณ์ภูมิผลเพื่อกิเลสจะได้พองตัวอย่างนั้นท่านอยู่เป็นยังไงท่านผู้ผิดทำเข้าสู่ใจเป็นไงกับผู้ผิดกิเลสให้พอกพูนหัวใจต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเป็นนักบวชเวลานี้เป็นยังไงนักบวชพอกพูนกิเลสเข้าสู่หัวใจด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพอกพูนอัตธรรมเข้าสู่ใจท่านพอกพูนด้วยวิธีใดการอยู่ของท่านเป็นอย่างไรการกินการหลับการนอนการใช้การสอยของท่านเป็นอย่างไรนั่นแหละสนามรบกิเลสการอยู่สถานที่อยู่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับการรบกับการท่ากิเลสที่หลับที่นอนก็เป็นสถานที่อยู่ที่เป็นที่หลับที่นอนเพื่อฆ่ากิเลสปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งต่างเช่นอย่างปังสกูลกีบาลังเป็นของดิบของดีเมื่อไรปังสูก็คือขี้ฝุ่นขี้ฝอยนั่นเองไปหาชาวปังสกูลที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางเอามาเย็บปฏิปต่อขึ้นเป็นสบงกีวรสังฆาติพอได้ใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสโดยแต่เดียวนั่นของปังสกุปังสูปังสูปังสกุละหมายถึงทิ้งอยู่ตามพื้นขี้ฝุ่นไปชักออกมาบินทบาทก็หาด้วยกำลังปีแข้งของตนให้ทำความอุตสาห์พยายามถือเป็นการเป็นงานในการเลี้ยงชีพของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระ
สอนให้บินอิบาทบินธรรมบาทปิญญาโลภโภชนังนิสายปปชาตัทธเตยาปชีวังอุสาโหกรณิโยนะส่วนพิเศษอติเลไปเรื่อยๆของเหลือเฟือท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เหลือเฟือไม่ใช่เป็นของจำเป็นท่านก็บอกเช่นนิมนตันนังนิมันตันนังสลากปัตตังปักจิตังปฏิปาดิกังเช่นรับนิมนต์เขาไปฉันที่นั่นที่นี่หรือวันปฏิบัติวันอุโบสถวันปักเขาถวายในวันปักถวายเป็นสังฆทานอะไรก็รับแต่ไม่ถือเป็นความยินดียิ่งกว่าการบิณฑบาตหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนนะฟังเลยไปยังไงการหาเลี้ยงชีพของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านหาเลี้ยงวิธีไหนผู้ฆ่ากิเลสและผู้เป็นชนะของพวกเราท่านหาเลี้ยงองค์ของท่านด้วยวิธีใดผิดกันไหมนี่แหละกินก็กินเพื่อฆ่ากิเลสกินแบบนี้แหละหาผู้อยู่หากินมาเพื่อฆ่ากิเลสหาอย่างนี้ปัญหานี่หลักใหญ่ส่วนเหลือเฟือก็เคยได้พูดแล้วท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ถือเป็นกิจจลักษณะเป็นสิ่งสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกับการบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนมารับมาฉันยาก่อนฉันจะดองด้วยน้ำมูกเน่าเนี่ยเพียงเท่านั้นเพียงเยียวยาท่านไม่ได้มานักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่งกว่าธรรมจนถึงกับถือเอาเรื่องดุเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก่อความกังวลวุ่นวายให้แก่เจ้าของจนลืมอัดลืมธรรมลืมสัจธรรมลืมความเป็นความตายลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหลักธรรมไปหมดมีแต่จะให้อยู่ข้ามฟ้าโดยถ่ายเดียวเหยียบท้องปวดศีรษะบ้างเล็กน้อยก็กลัวแต่จะตายวิ่งหาแต่มดแต่หมอไม่ปฏิเสธเรื่องอยู่เรื่องยาแต่เรื่องความกังวลจนเกินเหตุเกินผลผิดหลักของสมณะนี่ผิดทางของพระพุทธเจ้าผิดทางของผู้จะฆ่ากิเลสผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรมเรื่องยุกเรื่องยาก็นำมารักษากันไปแต่ไม่ให้หลงจนเกิดความกังวลอันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นชีวิตจิตใจมีคุณค่ามากกว่าธรรมไปเสียเลยลืมสัจธรรมลืมหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะพาตนให้รอบคอบต่อสิ่งทั้งหลายมียาเป็นต้นไปเสียอันนี้แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทำอย่างนี้จะไปไหนมาไหนไม่เคยละท่าทางแห่งการต่อสู้เพื่อกิเลสจะบรรลัยไปจากจิตใจแม้ท่านหลุดพ้นไปแล้วกิริยาอาการเหล่านั้นก็นำท่านก็ทรงดำเนินตลอดวันนี้ผ่านทุกๆองค์ไปและนำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนให้สั่งสมสอนให้ฆ่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวใดไม่ว่าจะเป็นโคตรเป็นแท้ลูกเต่าเหล่ากอหลานเลนของกิเลสมันเป็นลูกยักษ์หลานยักษ์พ่อยักษ์ปู่ย่าตายายยักษ์สำหรับทำลายสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอจะนอนใจถ้านักปฏิบัติเรานักบวชนักปฏิบัติเราไม่เห็นภัยในสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเป็นภัยก็นอกจากเห็นตัวภัยว่าเป็นคุณเท่านั้นก็ยิ่งจะล่มจมไปเราให้เห็นดูสิธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรประเสริฐเลิศเลิศเหนือโลกมาตั้งแต่การไหนๆถึงมาโลกุตระโลกุตระคือธรรมเหนือโลกคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหนือโลกโดยลำดับลำดาไม่มีธรรมขั้นใดต่ำกว่าโลกเลยท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกทำไมจึงไม่สนใจนำธรรมเหนือโลกเข้ามาสู่จิตใจให้เหนือกิเลสบ้างหรือให้เหนือกิเลสไปโดยลำดับลำดาสิ่งที่กิเลสกล่อมอยู่ทุกเวลานั้น
เราไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอแต่การประกอบความภาคเพียรนี้ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปเลยนี่แล้วมันจะทันกันอย่างไรการปฏิบัติอัตธรรมแล้วคำว่าธรรมเหนือโลกก็ไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่ชื่อแต่นามเช่นสมาธิธรรมสมถะธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านถอดออกไปจากหัวใจดวงเลิศดวงประเสริฐดวงที่เป็นมาแล้วทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตตินำออกมาแสดงจากสิ่งที่ท่านเป็นมาแล้วออกมาจากดวงใจของท่านซึ่งเป็นดวงใจบริสุทธิ์ล้วนๆวิเศษล้วนๆนำมาเขียนไว้ตามตำหลักตำลาชี้บอกเข้ามาในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราควรจะรู้จะเห็นควรจะเข้าใจควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้มากหรือเร็วยิ่งกว่าผู้อื่นใดแต่ทำไมจึงไม่ปรากฏถ้าไม่ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันจึงไม่ปรากฏในธรรมที่ควรปรากฏพระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แท้ๆธรรมะเป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนจึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่อันใดมาทำลายธรรมที่ทันสมัยในการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่เลยแล้วทำไมเรานำมาใช้และนำมาประพฤติปฏิบัติมันจึงกลายเป็นเรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาเสียหมดหลุดไม้หลุดมือไปเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ติดตัวเลยเป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาถามตนบ้างสินักปฏิบัติศึกมันประดังเข้าอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาธรรมะทำไมมันมีเครื่องต้านทานกันบ้างนักปฏิบัตินั้นเพื่อจะได้ปรากฏสมาธิเป็นยังไงคำว่าความสงบใจสงบเป็นอย่างไรเสียงสงบเราก็เคยได้ยินลมสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นเรื่องราวสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นความสงบเป็นของดีใจยิ่งเลิศยิ่งกว่านั้นสงบจากอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นเองของตัวเองเข้าสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วก็มีความผาสุกสบายเย็นใจเบาใจความสุขในความสงบของใจนี้ผิดกับความสงบอันใดผิดกับความสุขอื่นใดเพียงขั้นนี้เราก็ประจักษ์มันก็ดูดดื่มแล้วถ้าทำให้เห็นให้รู้ทำไมจะไม่ดูดดื่มนี่ก็เพราะมันไม่สงบนั่นเองนั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยก็กลัวแต่จะตายถูกอารมณ์มันผลักมันใสมันขยี้ขยำจนถลอกปอกเปิกแข้งหักขาหักไปตามมันเสียจนได้แล้วจะหาสมาธิหาปัญญามาจากที่ไหนจากวิธีการอย่างนั้นของกิเลสลากนักปฏิบัติไปยิ่งปัญญานี้ด้วยแล้วนั่นยิ่งสำคัญมากนักปฏิบัติถึงเวลาที่ควรไตร่ตรองพินิจพิจารณาต้องไตร่ตรองเราอย่าคอยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองให้ฉลาดเองเป็นไปไม่ได้นี่เคยพูดย้ำแล้วย้ำเล่าพูดด้วยความแน่ใจจิตสงบเป็นปากทางเป็นปากเป็นทางมีต้นทุนคือจิตสงบนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรนำจิตที่สงบนั้นเข้าทำงานทางด้านปัญญาจึงสะดวกตั้งหน้าตั้งตาทำให้เนี่ยพอปรากฏผลในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมาด้วยอุบายของปัญญาก็ยิ่งเป็นเครื่องสะดุดใจไปโดยลำดับลำดาทำให้ตื่นจิตตื่นใจขึ้นมาทำให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะปัญญาแล้วก็พอใจกับการค้นขวายพอใจกับการพินิจพิจารณานี่เริ่มปัญญาเริ่มหายตัวที่แรกต้องได้บังคับเมื่อปัญญาได้ทำงานเห็นผลไปโดยลำดับลำดาแล้วปัญญาจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเองและดูดดื่มในการคิดค้นคว้าของตนจนกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้ในสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็ตามสติปัญญาจะขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เป็นสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงอยู่โดยทำนองนั้น
นี่อุบายทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดกิริยาที่ปัญญาทำหน้าที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการที่ฆ่ากิเลสโดยลำดับตำนานเพียงปัญญาทั้งนั้นก็ได้เห็นชัดแล้วว่ากิเลสได้ขาดว่าขาดตอนไปกิเลสจะขาดจากใจนี้ขาดด้วยปัญญานะไม่ได้ขาดด้วยสมาธินะสมาธิเป็นเพียงจิตสงบอารมณ์รวมกำลังของใจเพื่อจะทำงานในการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้เกิดได้มีขึ้นแล้วนี่แหละจริงกิเลสมันจะมีหนาแน่นเท่าไหร่ก็เถอะไม่พ้นไปได้เลยนับวันที่จะกิเลสจะขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปเพราะความเพียรจะเหนียวแน่นมั่นคงมากดูดดื่มมากเป็นไปโดยอัตโนมัติของตัวเองนี่แหละที่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปัญญาปริภาวิโตจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจจติเบื้องต้นท่านก็สอนว่าสีลปริภาวิโตปัญญามหาปรามโหติมหานิสังสีลปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโสศีลเป็นเครื่องอบอุ่นไม่ทำใจให้เกิดนิวรณ์เดือดร้อนจากตนเองว่าได้ทำศีลด่างพร้อยมีความอบอุ่นบำเพ็ญสมาธิเมื่อนิวรณ์เหล่านี้ไม่ควรจิตก็เข้าสงบได้ง่ายสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทำงานได้คล่องตัวไม่ทะเลทลายปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจจติจิตที่ปัญญาได้เป็นผู้รักษาเป็นผู้สังหารกิเลสปอกกิเลสสำลอกกิเลสแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนี่เป็นบทที่สำคัญมากในพุทธศาสนาหรือในการบำเพ็ญอันนี้แยกไม่ได้จะให้มีแต่สมาธิจะมีแต่ปัญญาก็ไม่ได้นอกจากคิปาปิญญาซึ่งมีสมาธิและปัญญาหมุนไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นรายธรรมดาท่านๆเราๆดำเนินไปโดยลำดับดาล้มลุกคุกคานอย่างนี้เรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าไม่มีสมาธินอกจากใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวมันทะเลถลายไปเสียกลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้เรื่องอะไรพอจิตอิ่มตัวมีความเย็นใจมีความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่คึกไม่ขนองกับอารมณ์ต่างๆแล้วพาทำงานโดยทางปัญญาแล้วย่อมตั้งหน้าตั้งตาทำงานและได้ผลประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับตำนาจนเป็นสักขีพยานแห่งการทำงานของปัญญาแล้วเกิดความดื่มด่ำหมุนตัวไปโดยลำดับตำนาได้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ที่กล่าวนี้อยู่ที่หัวใจดวงรู้ๆนี่แหละด้วยอาศัยธาตุขันธ์เป็นเครื่องประกอบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วผู้ที่จะดีจะชั่วจริงๆแล้วคือใจธาตุขันธ์เหล่านี้ไม่ได้ดีได้ชั่วอะไรแต่เป็นเครื่องอาศัยกันถ้าจิตหมุนไปทางฝ่ายอธรรมขันธ์เหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับสั่งสมอธรรมขึ้นภายในใจถ้าจิตหมุนไปทางธรรมอาการทั้ง5คือขันธ์ทั้ง5นี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับธรรมไปมีเท่านั้นผู้ที่จะรับดีรับชั่วจริงๆคือใจจึงต้องอาศัยธรรมเป็นสำคัญให้ขันธ์5นี้ได้ทำงานในทางที่ถูกที่ดีแล้วเป็นผลที่พอพึงพอใจแก่จิตใจเองเสียดายอะไรนะโลกอันนี้ยังไม่ถือไม่จากเคยจมมากี่ภพกี่ชาติแล้วเอาภพชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันเป็นสักขีพยานภพชาตินี้มันเป็นมาได้ยังไงไม่มีสาเหตุพาให้มันเป็นแล้วภพชาติก่อนๆที่หนุนกันมาโดยลำดับเกิดแล้วตาเล่าเกิดแล้วตาเล่ามันไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งเกี่ยวโยงให้พาเป็นมามันเป็นมาได้ยังไงเราจะมาปฏิเสธหรือมาตัดสินเอา
แบบหลับหูหลับตาให้กิเลสมันปิดตาอย่างนั้นได้ผลได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากกิเลสเป็นผู้เหนือกิเลสเป็นผู้ฆ่ากิเลสคิดหายไปปวงปุ๋งไปแล้วเป็นผู้ตรัสไว้ว่าตายแล้วเกิดพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่หาความแน่นอนไม่ได้เพราะวิบากกรรมนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่โอวาทของพุทธเจ้าสอนตามหลักความจริงนอกจากโอวาทของกิเลสมันปลอมทั้งไปเพราะเป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมกิเลสกรรมธรรมกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเสมอไปมันจะเอาของจริงมาพูดไม่มีเลยเอาของจริงมาสอนสารโลกไม่มีเลยแม้แต่นิดจะเอาแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นมาสอนเรายังเชื่อมันอยู่เหรอแล้วยังจะเชื่ออย่างติดจมไปอีกอยู่เหรอไม่เคยไม่เห็นโทษหรือพุทธังธรรมังสนังกฉามิไม่มีค่าอะไรบ้างเหรอจึงไม่นำมาคิดไม่นำมาตรองและดำเนินตามที่ท่านสอนไว้นั้นท่านบอกว่าชัดแล้วว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั่นเพียงเท่านี้กระเทือนไปหมดแล้วในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไตรภพเพราะมีอยู่กับทุกดวงบรรดาผู้ที่ยังมีกิเลสคืออวิชชาปัจจยานี่อยู่แล้วกระเทือนหมดเว้นพระอรหันต์เท่านั้นท่านไม่มีนี่แหละพาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแล้วตายแล้วดีๆชั่วๆเหล่านั้นเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วสัตว์โลกทั้งหลายจริงไม่ได้เหมือนกันกัมมังสัตติภัจจติยะดิดังหินัปปณีตังนั่นกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้ประณีตเรียวซามต่างกันท่านบอกไว้อย่างชัดเจนไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเราอยากจะทราบเรื่องเหล่านี้เอาพิสูจน์ทางด้านปฏิบัติเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าเหล่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโพก็ตามจะลบล้างไม่ได้เลยโดยความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ออกประกาศประสานกันโดยกับพระพุทธเจ้าและธรรมทั้งหลายนั้นตลอดถึงพระสงฆ์สาวกมีกี่องค์ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเท่าไหร่จะรวมลงเป็นความจริงอันเดียวกันหมดประสานกันได้อย่างประจักษ์ใจหายสงสัยกราบราบเรียกว่าอาการิโกให้ปฏิบัติลงตรงนี้ถ้าอยากรู้อยากเห็นเริ่มตั้งแต่ที่สอนนี่สมาธิมันมีขวนขวายให้มีไม่มีผู้ใดจะมาขวนขวายให้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ขวนขวายแค่คนเดียวเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบาปเรื่องกรรมมากน้อยไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับเคราะห์ให้เราเราเป็นผู้รับเองเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ช่วยตัวเองประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองหนักก็เป็นเรื่องของเราเบาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดพอที่จะหวังพึ่งผู้อื่นในการแก้กิเลสเพื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายไปในตัวพร้อมๆกันเราต้องทำของเราเองให้เกิดที่สมาธิเกิดเป็นยังไงใจที่มีถึงแต่กิเลสครองหัวใจสมาธิไม่ได้ปรากฏภายในใจเลยมีหาความสุขที่ไหนได้นอกจากความรุ่มร้อนเป็นปืนเป็นตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินได้นอนนั่งนอนโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นเอาให้เกิดสิปัญญามีตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกเท่านั้นหรือท่านสอนไว้เพื่อใครเวลานี้ธรรมะต้องเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสอนไว้เพื่อโลกใครเป็นโลกก็เรานี่คนหนึ่งมีเชื้อโรคเต็มตัวอยู่ภายในจิตใจจะนำยาธรรมโอสถนี้เข้ามาแก้มาถอดมาถอนกันนำมาใช้ที่ปัญญาหุงต้มแกงกินได้เหรอแล้วเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วไม่อิจฉาละอาใจบ้างเหรอกิเลสตัวไม่พาอิจฉาละอาใจมันฝังใจเราทำตัวอิจฉาละอาใจก็เข้าแก้กันเลยมันเห็นเลยมาปัญญาได้เกิดแล้วเอาละที่นี่ว่างั้นเลยเป็นเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปศึกษาหาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยถ้าลงปัญญาขั้นนี้จะเกิดแล้วเป็นขึ้นในตัวเองฆ่ากิเลสภายในจิตใจพินาศชิบหายโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเพราะปัญญาประเภทนี้ท่านให้ชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไปตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานนี่แหละจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้เพราะการฝึกการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอหนุนกันไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยจนมีกำลังแล้วกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วกิเลสตัวไหนที่นี่นี่แหละที่ว่าปัญญาเดินละที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรสติปัญญาจะตามไปเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งอกตั้งใจเป็นไปเอง
เมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นไปเองแล้วอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะเป็นไปเองในการแก้การถอดการถอนในเรื่องการสังสมกิเลสนี่ไม่มีมีแต่เรื่องฆ่าโดยลำดับตำราเท่านั้นจนกระทั่งกิเลสบรรลัยไปหมดจากหัวใจแล้วโล่งหมดเป็นอวกาศของจิตไม่ปรากฏเลยว่าอันใดมาเป็นฆ่าศึกเออหายหมดแล้วเหลือที่นี่ฆ่าศึกจะไปถามใครสันติโกพระพุทธเจ้าประกาศนั่นโลกอยู่คือจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากจุดเอกสันติโกนี่นี่แหละที่หนึ่งเหนือโลกหรือไม่เหนือโลกดูกับขันก็รู้ทีขันก็รู้ว่าขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่มหัวใจสงสัยอะไรพระพุทธเจ้านิพพานไปกี่พระองค์หายสงสัยในขณะที่อันนี้ความบริสุทธิ์ได้ปรากฏเต็มดวงขึ้นมานี่นี่ฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉันนั้นสาวกทั้งหลายฉันนั้นพอแล้วอยู่ไหนก็เหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนสง่าผ่าเผยเหนือโลกเหนือสงสารอัศจรรย์ก็อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือผลของการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของพระเจ้าไม่ชี้ไปไหนชี้ลงจุดนี้ให้หลุดพ้นเราเอาตั้งแต่กัมพีกิเลสมาแบกไปตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้แต่ประกอบความเพียรก็แบกแต่กัมพีกิเลสอยู่บนหัวไม่ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจะมาจากที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจมันแตกต่างอะไรกับสัตว์โลกดำๆแดมๆอยู่ตามภาษีภาษาเขานั่นเขาก็มีกิเลสเหมือนกันกับเราเราจะยกฐานะเราว่าสูงกว่าเขาที่ตรงไหนเมื่อกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่แล้วอวดอะไรกิเลสมันชอบอวดธรรมะไม่ชอบไม่อวดยิ่งถึงความพอตัวแล้วเท่านั้นแหละจริงไม่ว่าจะตำหนิติเตียนไม่ว่าจะถูกชมเชยสรรเสริญประการใดเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวนั้นปิ้งตกไปปิ้งตกไปไม่ซึมซาบเป็นโดยหลักธรรมชาติจิตก็เหมือนกันเมื่ออิ่มตัวพอตัวแล้วเสียงสรรเสริญก็ตกลงมาตกเข้ามาสัมผัสทับดับไปเสียงนินทาเข้ามาสัมผัสทับดับไปเท่านั้นเกิดดับเกิดดับเป็นอาการของสมมติทั้งมวลธรรมชาตินั้นเป็นมิมุติเข้ากันไม่ได้นะเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปมากต่อมากแล้วนะเรายังไม่ตื่นใจอยู่เหรอใครจะแนะนำสั่งสอนเราต่อไปถ้าเราก็หาหลักหาเกณฑ์แก่ตัวเองไม่ได้อ่อนเปียกอยู่ตลอดเวลาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นของไม่แน่นอนการอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมีการย้ายผันแปรอยู่ตลอดเวลาทั้งธาตุขันธ์ทั้งการอยู่ร่วมกันนี่ในขณะที่อยู่ก็ให้รีบเร่งขวนขวายอันใดที่ยังบกพร่องพยายามขวนขวายอย่าถืองานใดเป็นงานสาระสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจซึ่งมีตัวภัยอันสำคัญสำคัญฝังจมอยู่ในนั้นมันออกไปได้โดยลำดับเรื่อยๆเห็นคุณค่าของศาสนาและเห็นคุณค่าของใจตัวเองบวชมาคุ้มค่าบวชมาไม่เสียท่าเสียทีเกิดมาไม่เสียท่าเสียทีได้เป็นเจ้าอำนาจเหนือกิเลสสักทีและตลอดไปนี่พูดไปก็รู้สึกหน่อยอย่างนั้นเลยเอาละอย่างตอนนี้เร่งมันเป็นนะพอเร่งก็เลยเสียงต้องให้ลมมันก็สะท้อนเข้ามาสะท้อนเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวก็ปรากฏขึ้นมาพูดธรรมราธรรมาก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่มันก็ไม่ถึงอัดถึงทำถึงใจสิมันเน้นลงเพราะความสงสารนั่นแหละอะไรรู้เห็นเป็นยังไงมันต่างจากกิเลสขนาดไหนทำหนักกิเลสเคยครองใจมานานเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วทำครองใจนี้เป็นยังไงอยากให้เห็นเอาเทียบวัดกันดูน้ำหนักคุณค่าของธรรมของกิเลสเป็นยังไงมันไม่มีอะไรมาเทียบมีแต่กิเลสมันเป็นเอกอยู่ในใจหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีคู่แข่งมันถ้ามีคู่แข่งมันแล้วมันก็บรรลัยเหมือนกันนะมันจะเป็นแชมเปี้ยนขนาดไหนมันก็ต้องมีผู้ชนะมันจนได้แหละมันจะเคยเพียงไกลมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเถอะเหมือนความมืดมันจะเคยมืดมากี่กับกี่กันพอเปิดไฟขึ้นจ้าเท่านั้นมันก็หายไปหมดเลย
ไม่ได้เอาการเอาเวลามาอ้างได้ยิ่งเหมือนกันมันปีปัญญาเต็มที่แล้วจ้าไปน้ำหมดเลยล่ะแต่ที่ไหนตาหูสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันอดคิดไม่ได้นั่นนะมันเป็นเองคิดตาถึงไหนหูถึงไหนมันคิดถึงนั่นถึงนั่นถึงมันเป็นเองนี่นอกจากไม่พูดมันหมุนของมันอยู่นั่นแหละย่างนี้เวลานี้ตาเกลี่ยเกลื่อนมันง่ายด้วยนะมันน่าทุเรศอดคิดไม่ได้เราหน้าเต็มแผ่นดินเลยคือออกฤทธิ์ออกเดชอย่างออกหน้าออกตาไม่กระทบสะท้านเลยเพราะธรรมมันไม่มีในหัวใจของโลกมีแต่นี้เต็มเรื่องหน้าดินมันก็แสดงนิดเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มเม็ดเต็มผลของมันเลยถ้าเป็นรถก็มีแต่พันเรื่องอย่างเดียวเหยียบเป็นลงคลองเลยเบรกไม่มีธรรมะเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีพูดไปมากพูดไปทางความจริงใจที่ที่เขาคลองมันก็ไม่พอใจนี่เลยทำอะไรจะหาทางออกไม่ได้นะต่อไปนี้นะคือพูดคำความจริงไม่ได้มันกระเทือนที่เลยคือท้ายก็ทำก็ไม่มีทางออกก็มีแต่ที่เลยทำงานเหนือที่ว่าศาสนาหมดไปจากโลกหมดไปอย่างนี้เองคือโลกมีอำนาจมากมันกลายเป็นของจริงขึ้นมาทำที่เป็นของจริงไม่มีอำนาจก็ค่อยหมดไปจากหัวใจหมดไปจากหัวใจแต่ดวงดวงเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดนี่คือว่าศาสนาหมดหมดจากหัวใจของจักรโลกนั่นเองทีนี้ก็ผลของศาสนาหมดก็หาความสุขไม่มีผลของกิเลสเรื่องอำนาจก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดทั่วดินแดนไม่ได้ว่าชาตินั้นวันนี้ไม่ว่าคนโง่คนฉลาดมันเป็นฟืนไฟต่างกันหมดเราเสกเอาเฉยคนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นนี่เสกขึ้นไปนั่นของกิเลสพาให้เสกไม่ใช่ความจริงคือธรรมพาให้เสกกิเลสพาให้ดูกันมันก็ดูผลผลอย่างนั้นดูนั่นว่ามันถึงจะตื่นกันโลกถ้าทำดูไม่ดูเผินดูความจริงความจริงเดี๋ยวมันดูหมดความทุกข์จิตความโกรธความโกรธการรีดการไถการทำงานการเหยียดเยียนกันไม่ออกเพราะความเห็นแก่หน้าเพราะความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของเด็กล้วนๆนี่จะออกจากไหนนั่นนี่แหละรวมรังใหญ่ของมันที่จะแผ่กิ่งก้านแขนงออกไปให้มันร้อนเป็นฝุ่นไปต่างๆกันผู้มีลูกอินุอินิอะไรก็ต้องถูกบีบถูกบังคับแหลกเหลวต่างๆกันในวงศาสนาของเราเป็นไปมากกว่ามากแล้วเวลานี้นั่งที่เทศน์เนี่ยฟังเขาวิจิตรพิสดารให้เหนือโลกเขาไปซ้ำไปแซงโลกเขาไปเดินไม่รู้ว่าอันนี้คือโลกเลยนั่นโลกคือกิเลสเลยไม่รู้แล้วก็แข่งกันเรื่องกิเลสมันก็แข่งกันเรื่องทำไม่แข่งใครอยู่คนเดียวหมุนติ้วติ้วในป่าในเขาวัดกันไม่มีเวลาลงเวทีกิเลสม้วนเสื่อมก่อนมันจะคิดนี่ก็หายากนะก็พูดก็ยากก็คิดก็ยากมันไปถูกหัวหนามของที่เด็กวัดเรามันกินจ้างกินจ้างนั่นนะโอ้ของอะไรของจ้างนะ
ผมจะตายนี่นะโอ้ก็แตกนะถ้าจะพูดคุณแง่ทุกมุมผมต้องตายจริงนอกจากเฉยเหมือนหมาป่าหำอยู่ไปจะบ้างอะไรบ้างทำให้มันหายใจมองว่าท่านเห็นแล้วเนี่ยทั้งนั้นมีคุณนั้นไม่รู้เรื่องเลยระวังไม่ใช่อวดนะเป็นอาจารย์สอนเพื่อนก็เพราะเหตุนี้แหละมันเร็วขนาดนั้นเรื่องนี้มันครอบหมดแต่คนครอบปียาอาการของคนไม่รู้เลยมันแสดงมาไม่รู้ตัวของไม่รู้มันเคลิ้มหลับตะกำมันด้วยดูเขาอย่างนี้ที่เหลืออยู่ที่หัวใจมันจะแสดงออกท่าไหนออกไปทางกายวาจามันไม่ออกจากนี้มันออกจากไหนมันต้องออกจากนี้ก่อนนี่ดูนะข้อวัดปฏิบัติดูแล้วกันมากๆมาเร็วไหลเห็นนะไหลเห็นแก่ตัวนะเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนนี่คือเรื่องของกิเลสชัดๆนะอย่าให้เห็นอย่าให้ขวางตานะนี่เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้เห็นอย่ามาถือเนื้อถือตัวจะมาแบกกิเลสขวางธรรมให้เห็นนะถือเหตุถือผลถืออัตถือธรรมใครพูดถูกต้องตรงไหนยึดเอานี่คือธรรมอย่ามาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวด้วยอำนาจของกิเลสขวางธรรมในวัดนะนี่จะมามีสอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อสังหารกิเลสทั้งต่างหากไม่ได้สอนเพื่อมาส่งเสริมกิเลสเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดแบบโลกจะเอามาใช้เวลานี้เราจะเอาแบบธรรมมาใช้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายทั้งตนและผู้อื่นให้เสียหายไปด้วยทำตัวไม่เหมือนผ้าปิริห่อทองสิแต่ทำตัวเหมือนผ้าเขาเรียกผ้าดอกคำห่อขี้นั่นดูไม่ได้นั่นหนึ่งวันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องธาตุแรงขันผมมันพอตัวอยู่นะบ้านอยู่คนเดียวสบายพอลงไปไม่เช่นนั้นบางวันก็ยังกำเริบนะถ้าอากาศร้อนๆคือคนเดียวก็เป็นอย่าว่าแต่เกี่ยวข้องเข้าแขกกับคนเทศนาว่าการเลยอยู่คนเดียวบางทีมันก็เป็นขึ้นมายุบยับขึ้นมาโรคอันนี้ต้านมันแบบทั่วไปแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะพูดตามความที่รู้สึกปฏิบัติต่อกันมาโดยลำดับดาวมันตายนานแล้วนะโรคที่ผมเป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะอาศัยธรรมช่วยพยุงกันไปวันหนึ่งบางทีมันก็เป็นมากก่อนจะมาฉันอย่างหันยังไม่ได้ฉันอย่างหันมันเป็นที่ตรงนี้นี่ก็เห็นถ้าเป็นตอนเช้านี่มันแรงนะเพราะตอนนี้ตอนท่าละเอียดมันกระเทือนได้ง่ายเดินมิจฉาบาทไปบางทีจะเป็นมันก็เป็นแต่เราไม่ได้วิตกวิจารกลัวเป็นกลัวตายซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมมันนั่นมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นเองมีแต่ความจริงเท่านั้นมันเป็นนี่ไงก็ดูความจริงของมันอยู่นะมันนั่นไม่ได้วิตกวิจารกลัวเป็นกลัวตายอะไรเลยดูแต่ความจริงเท่านั้นความจริงต้องเป็นความจริงออกหน้าออกตาของสิ่งนี้อยู่เสมอเป็นหลักธรรมชาติทั้งมันเพราะนั้นความเป็นกลัวเป็นกลัวตายอันเป็นเรื่องหลอกๆร้อนๆจึงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงนี้ได้ความจริงนี้มันแก่นอยู่ในนั้นเลยแสดงขึ้นมามากน้อยก็รู้ตามความจริงมันอยู่มากน้อยไม่มีตัววิจารณ์ไม่หวั่นไม่ไหวมันก็ทรงตัวมันไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรที่พูดยากๆเครื่องพยุงกันอยู่ภายในนี่มันพอทรงตัวมาได้นะถ้าจะปล่อยมันตามเรื่องนั้นมันก็คงไปนานเลยนี่หรอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนะจะเป็นห่วงชีวิตผมไม่ได้ห่วงมันนะห่วงมันอะไรก็ดินห่วงกับหาอะไรเห็นอยู่รู้อยู่นี่ดินน้ำลมไฟก็เหมือนที่ทุ่มที่โคลนมันผสมกันอย่างนี้เท่านั้นเองส่วนชุ่มชุ่มเปียกๆอยู่ในร่างกายนี่เสียส่วนมันแข็งก็อยู่ในร่างกายนี่เสียส่วนมันแห้งก็อยู่ในร่างกายนี่เสียส่วนปฏิกูลโสโครกมันก็อยู่ในร่างกายนี่เสียจึงว่าผสมกันเหมือนกับที่ถุงที่โคลนอยู่ภายในนี่ยังอาศัยกันไปโดยความรู้อันนี้แหละมันประสานเอาไว้
เป็นความรับผิดชอบโดยสันดานจิตญาณของจิตตรงนี้พอนี้ปล่อยเท่านั้นมันก็เป๊ะไปเลยว่าไงจะผิดอะไรกับดินกับน้ำกับลมกับไฟเพราะมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วน้องจะขอนิสัยขอจะมันจะเลอะละเหนื่อย